ต้องก่อนหนึ่งต้องบอกว่าเราสู้มาตั้งแต่เกิดเหตุใหม่ๆแล้วนะครับแล้วก็เราบรรเทาอันแรกก็คือป้องกันไม่ให้มีการกัดเซาะการกัดเซาะเนี่ยไม่ให้มีการขยายตัวมากขึ้นทุกคนได้มาช่วยกันนะครับช่วยกันระดับแรกเนี่ยโดยเฉพาะทางเจ้าของต้นยูคาลิปตัสเนี่ยซึ่งเป็นบังเอิญอยู่ใกล้จุดเกิดเหตุด้วยท่านกำนันก็บอกว่าให้ตัดเลยมาเพื่อป้องกันเป็นแนวไว้ก่อนแล้วก็เอาบิ๊กแบ็กเนี่ยมาเป็นแนวดังถ้าเดี๋ยวถ้าไปเก็บภาพดูก็แล้วกันนะฮะว่าณขณะนี้เราก็บรรเทาการกัดเซาะไม่ให้ขยายวงออกไปซึ่งณขณะนี้ต้องถือว่าประสบผลสำเร็จแล้วนะครับในเบื้องต้นผมต้องขอขอบคุณทางกำลังทหารซึ่งท่านแม่ทัพภาคที่2นะครับได้สั่งการให้มทบ23นะครับแล้วก็กำลังพลประมาณ2กองร้อยเข้ามาทันทีณขณะนี้เนี่ยเรากำลังเคลื่อนย้ายหินตอนนี้เรามีกล่องละเรามีชีทพายละเคลื่อนย้ายหินเข้ามาเพื่อที่จะบรรจุเข้าไปในกล่องลวดตะข่ายนะครับเรานัดกันเวลา8นาฬิกาที่จะเริ่มลงมือต่างๆเจ้าหน้าที่เครื่องมือทุกอย่างพร้อมการสนับสนุนของทุกหน่วยพร้อมนะครับขณะนี้ก็ขอให้พี่น้องประชาชนได้จะได้ตระหนกว่าอะไรนะครับเจ้าหน้าที่ก็ทำงานเต็มที่ตลอด24ชั่วโมงละเบื้องต้นประมาณการว่านะครับถ้าทิศทางไปในทิศทางที่ดีในเชิงบวกของเราทั้งหมดเนี่ยใช้เวลาไม่ต่ำกว่า3วัน